ียวกันกับพี่น้องที่ในดวงใจเยอะมากมากค่ะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะได้มีโอกาสร้องเพลงที่ความหมายดีๆและดีๆค่ะรอวันนั้นเลยนะคะ16เมษายนนะคะอยากจะให้ถึงวันนั้นเสร็จเร็วๆค่ะแค่ชื่อคอนเสิร์ตนะครับถ้าผมบอกได้ถึงความโรแมนติกของคอนเสิร์ตในครั้งนี้แล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้แล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงนะครับจากปลายปากกาของคุณแก้วเดนจาร์ตอนนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเสมือนพี่สาวคนหนึ่งของผมเลยครับผมก็รู้สึกดีใจและก็เต็มใจมากๆเลยเฉพาะในครั้งนี้มีศิลปินดังๆมากมายก็เป็นศิลปินหน้าใหม่แล้วก็ได้มาร้องเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็ดีใจเพราะส่วนตัวเองก็ไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆนี้บ่อยนักนะคะช่วงหลังมาแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมีความสุขมากค่ะที่ได้ขึ้นเวทีมากเลย